ิลเลอร์ป๊อปรีวิวไวรัล1นาทีย้อนประวัติพีมวัสุพลพรพานุรักษ์หนึ่งในสมาชิกบอยกรุ๊ปน้องใหม่บัสจาก789เทรนนีทีมเกิดเมื่อวันที่8กรกฎาคม2549ปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยเติบโตมาในครอบครัวร้านอาหารคาโอชาซึ่งเป็นร้านขนมจีบซาลาเปาในจังหวัดตรังทีมโด่งดังเป็นที่รู้จักจากการทำคลิปคอนเทนต์บน TikTok ที่ส่งผ่านความหล่อละมุนน่ารักสมวัยออกมาได้เป็นอย่างดีมีรอยยิ้มการเมตต์รุนแรงทำให้มีกระแสตอบรับจากแฟนๆล้นหลามมีผู้ติดตามกว่า2ล้านคนและการเข้าชมคลิปทะลุหลักล้านซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นคลิปการแสดงท่าทางพร้อมใส่บทเพลงลิปซิงค์ตามให้ใจละลายไปด้วยรอยยิ้มจนแฟนคลับพากันเรียกหัวหน้าแก๊งพึมและหนุ่มพิมก็เคยแสดงมิวสิกวิดีโอเพลงขออ้อนหน่อยของนานาต่อมาหนุ่มพิมได้มีโอกาสในการเข้าเป็นเด็กฝึก789เทรนนีตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2565พร้อมเปิดตัวอย่างเป็นทางการในรายการ789 Survivalรายการค้นหาบอยกรุ๊ปน้องใหม่ที่จะเต็มความสามารถด้านการร้องเต้นแร็ปและก็ได้เห็นความสามารถของหนุ่มพิมพ์ในหลายๆด้านที่แสดงให้เห็นถึงความพยายามจนสำเร็จในที่สุดสู่การเดบิวต์เป็นศิลปินบอยกรุ๊ปมาแรงในนามบัสเป็นชื่อย่อมาจากประโยค Because of You I Shine ภายใต้ต้นสังกัด Sunray Music ซึ่งล่าสุดหนุ่มๆบัสก็ได้เปิดตัวซิงเกิลแรก Because of You I Shine เพลงรักสีสันสดใสกับจังหวะป๊อปสนุกๆแถม MV ยังใส่ความเป็นเอกลักษณ์ของหนุ่มพิมพ์เข้าไปให้พึมพำตามอีกด้วยฉันไม่เคยเป็นงี้มาก่อนใจมันเต้นรุนแรงไม่พอนะเพราะเธอทำอะไรไม่รู้ยังไงก็ฝากติดตามและเป็นกำลังใจในการเติบโตของหนุ่มพิมพ์กันด้วยนะ